สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสมมติว่าคุณอยู่ที่บ้านของคุณและวันหนึ่งมีคนมาหาคุณที่บ้านและเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจและเขาเชื่อว่าภายในบ้านของคุณมีอะไรผิดกฎหมายและเขาอยากจะเข้าในบ้านของคุณเพื่อจะตรวจดูว่ามีอะไรผิดกฎหมายและแม้ว่าเขาพูดเองว่าเขาเป็นตำรวจคุณเห็นว่าเขาไม่มีบาดอะไรที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นตำรวจเขาไม่มีชุดฟอร์มเลยเขาแต่งตัวเหมือนคนทั่วไปนะครับคุณไม่เคยเห็นคนนี้ไม่รู้จักคนนี้ไม่ทราบว่าคนนี้คือใครแต่เขาบอกว่าเขามีสิทธิอำนาจมาจากรัฐบาลเขามาตรวจบ้านของคุณได้เขาจะมาดูว่าคุณผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าถ้ามีใครมาหาคุณแบบนั้นคุณจะเชื่อเขาไหมคุณอาจจะถามเขาว่าเอ๊ะคุณเป็นตำรวจจริงๆไหมและสิทธิอำนาจของคุณมาจากไหนใครเป็นผู้ที่ให้คุณมีสิทธิอำนาจแบบนี้คุณอาจจะถามอย่างนั้นหรือสมมติว่าคุณอยู่ที่บริษัทของคุณอยู่ในห้องสำนักงานและมีคนเข้ามาเขาบอกคุณว่าโอเคผมทำงานกับรัฐบาลเลยนะครับผมเป็นคนที่เก็บภาษีและคุณต้องเสียภาษี 10,000 บาทนะครับขอเลยและเขาไม่มีชุดพิเศษเลยและเขาไม่มีบาดที่พิสูจน์ว่าเขาทำงานกับรัฐบาลคุณอาจจะสงสัยและถามเขาว่าเอ๊ะสิทธิอำนาจของคุณมาจากไหนคุณเป็นคนที่ทำงานกับรัฐบาลจริงๆไหมและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าในสมัยของพระเยซูพระเยซูประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาแล้วพระเยซูประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินสวรรค์และเขาเทศนาและเขาสอนหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ผู้นำศาสนาในสมัยนั้นสงสัยพระเยซูและในสิ่งที่เราจะดูวันนี้หนังสือมัทธิวบทที่21นะครับข้อที่23ถึง32เราเห็นว่าผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูสงสัยด้วยเขาอยากจะทราบว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจมาจากไหนหรือพระเยซูเทศนาและสอนสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ทำไมนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในมัทธิวบทที่21เราจะเริ่มในข้อที่23นะคะพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและระวังที่ทรงสั่งสอนอยู่นั้นพวกหัวหน้าบุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์มาหาพระเยซูทูลถามว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่านเห็นไหมพวกบุโรหิตฟาริสีและผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูเขาเองเชื่อว่าเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสอนศาสนาและถ้าใครมาไม่อยู่ในกลุ่มของเขาเช่นพระเยซูหรือคนอื่นๆไม่เป็นพวกฟาริสีไม่เป็นบุโรหิตแต่เขามาสอนแผ่นดินสวรรค์มาแล้วเขามาสอนว่าถ้าเราอยากจะคืนดีกับพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เขามาสอนว่าเขาเป็นพระคริสต์เขาเป็นพระเมสสิยาแต่บุโรหิตและผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาไม่เคยให้อำนาจเขาเคยไม่เคยให้อนุญาตพระเยซูเทศนาแบบนี้และเขาเองคิดว่าถ้าใครไม่ขออนุญาตจากเขาคนนั้นไม่ควรจะสอนเลยและเขาไม่ชอบพระเยซูเพราะว่าเมื่อพระเยซูสอนทำให้หลายคนสงสัยว่าผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนสอนแบบถูกต้องไหมเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างพวกฟาริสีและผ
ู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูหลายสิ่งเขาทำเป็นสิ่งที่ผิดคำสอนของพระเยซูและเขาไม่เชื่อพระเยซูเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาห์เหมือนเราเคยพูดหลายครั้งแล้วพวกอิสราเอลเขากำลังรอให้พระคริสต์จะมากษัตริย์ยิ่งใหญ่จะมาและหลายคนเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นแต่บุโรหิตและผู้นำศาสนาของประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นและเขาอยากจะจับพระเยซูในคำพูดของพระองค์และเขาถามไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะรับคำตอบจริงๆแต่เขาถามเพราะว่าเขาอยากจะเห็นพระเยซูพูดอะไรผิดเขาอยากจะฟังคำตอบของพระเยซูที่เขาจับได้นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าในข้อที่23เขาถามว่าใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่านแต่พระเยซูตอบสนองยังไงครับข้อที่24พระเยซูตรัสตอบว่าเราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรเพราะฉะนั้นพระเยซูยินดีที่จะตอบได้และเดี๋ยวในคำตอบนี้หรือในคำถามนี้เราจะเห็นคำตอบของพระเยซูชัดเจนนะครับแต่พระเยซูมีคำถามอยากจะถามก่อนและคำถามนั้นน่าสนใจนะครับพระเยซูถามอะไรบ้างข้อที่25คือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์พระเยซูถามพระเยซูอยากจะทราบว่าคุณคิดยังไงบุโรหิตและผู้นำศาสนาของอิสราเอลคิดยังไงยอห์นผู้ให้แบปติศมาแบปติศมาของเขาเมื่อเขาประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์อำนาจของเขามาจากไหนและเห็นไหมพระเยซูพูดถึงมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์มีความหมายว่าพระเยซูและสิทธิอำนาจของพระเยซูมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์พวกบุโรหิตผู้นำศาสนาเขาเชื่อว่าพระเยซูไม่มีอำนาจเลยแต่พระเยซูกำลังพูดว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจมาจากสวรรค์พระเยซูมีสิทธิอำนาจจากสวรรค์เหมือนยอห์นมีสิทธิอำนาจมาจากสวรรค์จำได้ไหมยอห์นคือใครก่อนพระเยซูเริ่มประกาศเข้าประเสริฐก่อนพระเยซูเริ่มประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์มีคนหนึ่งเขาชื่อยอห์นและเขาประกาศแผ่นดินสวรรค์เขาบอกว่าเดี๋ยวแผ่นดินสวรรค์จะมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวต้องรับบัพติศมาเพื่อจะแสดงว่าคุณกลับใจเสียใหม่ต้องรับบัพติศมาเพื่อจะแสดงว่าคุณอยากจะเป็นพลเมืองในแผ่นดินสวรรค์และเมื่อพระเยซูมายอห์นประกาศว่านี่คือกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสวรรค์นี่คือพระคริสต์ผู้ทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะสร้างแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นสิทธิอำนาจของยอห์นมาจากสวรรค์และสิทธิอำนาจของพระเยซูมาจากสวรรค์ด้วยนะครับแต่พวกฟาริสีจะตอบสนองยังไงนะครับต่อไปข้อที่25หลังจากที่พระเยซูถามว่าบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาทั้งหลายปรึกษาการว่าถ้าเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามเราว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอห์นข้อที่26แต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะโอ้โหเห็นไหมบุโรหิตผู้นำศาสนาของสมัยนั้นเขาอยากจะเล่นการเมืองนะครับ
ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ยอมรับยอนเขาไม่เชื่อว่ายอนรับอำนาจจากสวรรค์เขาไม่เชื่อคำเทศนาของยอนแต่เขากลัวฝูงชนเขากลัวชาวอิสราเอลเพราะว่าคนส่วนมากถือว่ายอนรับสิทธิอำนาจจากสวรรค์และถ้าเขาบอกว่าโอเคยอนรับอำนาจจากสวรรค์พระเยซูจะถามว่าทำไมคุณไม่เชื่อยอนนี่คือปัญหาสำหรับเขาแต่ถ้าเขาบอกว่ายอนมาจากยอนรับสิทธิอำนาจจากมนุษย์ทุกคนจะโกรธกับเขาเพราะว่าเขาเชื่อยอนเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ของเรื่องนี้พระเยซูเป็นอย่างนั้นรับสิทธิอำนาจจากสวรรค์และชาวอิสราเอลหลายคนเชื่ออย่างนั้นแต่บุโรหิตผู้นำศาสนาของประเทศอิสราเอลไม่เชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นข้อที่27เขาตอบสนองยังไงครับเขาทั้งหลายจึงทูลตอบพระเยซูว่าเราไม่รู้โอ้โหเห็นไหมเขาโกหกเขาบอกว่าเขาไม่รู้แม้ว่าเขาเชื่อว่ายอนรับสิทธิอำนาจจากมนุษย์เขาไม่ยอมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวพระองค์จึงตรัสว่าพระเยซูพูดกับเขาว่าเราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้เห็นไหมพระเยซูบอกชัดเจนนะครับสิทธิอำนาจของพระเยซูเหมือนสิทธิอำนาจของยอนมาจากสวรรค์และเพราะว่าบุโรหิตและผู้นำศาสนาไม่ยอมรับยอนเขาจะไม่ยอมรับพระเยซูเหมือนกันแต่หลังจากนี้ในข้อที่28พระเยซูมีอุปมาและพระเยซูจะอธิบายว่าปัญหาของพวกฟาริสีปัญหาของบุโรหิตและผู้นำศาสนาคืออะไรและในอุปมานั้นเราเห็นลูกชาย2คนเราจะเริ่มกับข้อที่28นะครับท่านทั้งหลายคิดอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบิดาไปหาบุตรคนแรกบอกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไปข้อที่30บิดาไปหาบุตรคนที่2พูดอย่างเดียวกันบุตรคนนั้นกล่าวว่าไปแต่ไม่ได้ไปข้อที่31คนไหนนายบุตร2คนนี้ที่ทำตามใจของบิดาพวกเขาทูลตอบว่าบุตรคนแรกรอก่อนนะครับใช่ถูกต้องมีลูก2คนพ่อบอกว่าขอไปทำงานที่สวนองุ่นลูกคนแรกบอกว่าพ่อครับไม่ไปไม่อยากจะทำแต่หลังจากนั้นเขากลับใจกลับใจเสียหมายเปลี่ยนความคิดและเขาออกไปเขาตามคำสั่งของพ่อแต่มีลูกคนที่สองพ่อสั่งให้เขาออกไปทำงานและเขาบอกว่าโอเคจะไปแต่หลังจากนั้นเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ไปทำงานใครตามคำสั่งของพ่อลูกแรกหรือลูกที่สองลูกแรกแน่นอนนะครับคนที่แม้ว่าเขาพูดว่าเขาจะไม่ทำเขาทำและพระเยซูบอกว่าถ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากคำพูดของเราเท่านั้นแต่เราต้องตามเราต้องทำเลยนะครับเราต้องทำเหมือนเราพูดและพี่น้องคริสเตียนหลายคนอาจจะพูดว่าเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตของเขาแสดงว่าเขาไม่ตามพระเจ้าไปเลยนะครับพระเยซูอยากให้พวกฟาริสีอยากให้บุโรหิตเข้าใจว่าไม่ใช่คนเคร่งศาสนาเท่านั้นจะเป็นคนที่เข้าในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูอยากให้เขาเข้าใจว่าคนที่เชื่อและแสดงว่าเ
ขาเชื่อคนนั้นจะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ได้นะครับแต่หลังจากนั้นพระเยซูพูดอะไรบ้างในข้อที่31พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านโอ้โหต้องเข้าใจนะครับพระเยซูกำลังพูดกับใครพระเยซูกำลังพูดกับผู้นำศาสนาของประเทศอิสราเอลและในความคิดของทุกคนถ้าดูสังคมในสมัยนั้นถ้าใครเป็นคนที่เก็บภาษีหรือใครเป็นโสเภณีไม่มีอะไรสกปรกมากกว่า2อาชีพนั้นนะครับไม่มีคนบาปใหญ่กว่า2อาชีพนั้นคนเก็บภาษีหรือโสเภณีเพราะฉะนั้นพระเยซูใช้2อาชีพนี้เป็นตัวอย่างและพระเยซูรู้ว่าในความคิดของผู้นำศาสนาเขาจะเกลียด2กลุ่มนั้นมากที่สุดคนเก็บภาษีและโสเภณีถ้าเราพูดถึงคนที่สะอาดถ้าเราพูดถึงคนที่เคร่งศาสนาในความคิดของชาวอิสราเอลเขาจะเห็นว่าบุโรหิตและผู้นำศาสนาเป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์แต่ในคำพูดของพระเยซูพระเยซูบอกว่าคนที่คุณคิดว่าเป็นคนสกปรกคนที่คุณคิดว่าเป็นคนบาปมากที่สุดคนเก็บภาษีและโสเภณีกลุ่มนั้นจะเข้าไปสวรรค์จะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ก่อนคุณแม้ว่าคุณเคร่งศาสนาแม้ว่าคุณทำบุญเยอะแยะแม้ว่าคุณเป็นคนที่ไปวัดทุกวันหรือทำบุญทุกวันหรือไปโบสถ์ทุกวันหรือเป็นคนที่เคร่งศาสนามากที่สุดคนเก็บภาษีและโสเภณีจะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ก่อนคุณโอ้โหช็อกแน่นอนนะครับและพระเยซูพูดแบบนี้ทำไมครับเพราะว่ามีลูกชาย2คนในสุภาษิตนี้นะครับในอุปมานี้มีลูกชาย2คนคนหนึ่งมองดูเหมือนเขาจะเชื่อฟังพ่อของเขาเขาพูดว่าใช่จะเชื่อฟังจะตามคำสั่งของพ่อแต่สุดท้ายเขาทำอะไรเขาไม่ทำเลยแต่มีลูกอีกคนหนึ่งเขาแสดงออกเหมือนเขาจะไม่เชื่อฟังเขาบอกว่าไม่ไปทำงานแต่ที่หลังเขาเชื่อฟังและพระเยซูอยากให้พวกบุโรหิตเข้าใจว่าแม้ว่าเขาแสดงออกเหมือนเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาแสดงออกเหมือนเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าเมื่อยอนมาประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์เขาไม่เชื่อแต่คนเก็บภาษีและโสเภณีเขาเชื่อพระเยซูพูดแบบนี้ในข้อที่32เพราะยอนมาหาพวกท่านและแสดงวิธีทางของความชอบธรรมและท่านไม่ได้เชื่อพวกบุโรหิตไม่เชื่อแต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีเชื่อและแม้เมื่อท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจและเชื่อยอนและมากกว่านั้นแม้ว่าเขาไม่เชื่อยอนเขาไม่เชื่อพระเยซูด้วยนะครับพี่น้องครับคุณเป็นคนเคร่งศาสนาไหมคุณเป็นคนที่นับถือศาสนามากที่สุดทำบุญบ่อยทำความดีประจำไหมแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อเราจะเป็นคนที่เข้าในแผ่นดินสวรรค์หลังจากคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีคนที่เชื่อแม้ว่าเขาเป็นคนสกปรกในความคิดของสังคมแม้ว่าเขาเป็นคนที่ทำบาปใหญ่ในความคิดของสังคมนะครับความเชื่อของเขาการเชื่อฟังพระเจ้าของเขานะครับ
จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารอดจากความผิดบาปพี่น้องครับในเรื่องนี้คุณคือใครคุณเป็นเหมือนพวกบุโรหิตคนที่เคร่งศาสนาเคร่งการกระทำของคุณเองทำบุญบ่อยทำความดีประจำแต่คุณไม่เชื่อพระเยซูหรือคุณเป็นคนที่เข้าใจว่าใช่ฉันเป็นคนบาปฉันเคยทำผิดฉันเคยทำสิ่งที่ฉันไม่ควรจะทำเหมือนคนเก็บภาษีหรือหญิงโสเภณีแม้ว่าฉันอาจจะไม่แย่ถึงขนาดนั้นฉันรู้ตัวเองว่าฉันมีปัญหาไฟจิตวิญญาณเยอะฉันมีความผิดบาปในชีวิตของฉันฉันยอมรับว่าเป็นความจริงฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์และฉันเข้าใจว่าฉันต้องการให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูสอนว่าถ้าคุณเชื่อพระเยซูถ้าคุณกลับใจใหม่คุณจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก่อนคนเคร่งศาสนานะครับไม่มีความหมายว่าเราคุณจะเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นนะครับอย่าให้เราดูคนอื่นและคิดว่าโอ้ใช่คนนั้นเคร่งศาสนาเขาไม่รู้จักพระเยซูหรือโอ้คนนี้เป็นคนบาปยิ่งใหญ่เขาไม่รู้จักความจริงอย่าพูดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นขอให้เราดูตัวเองนะครับคุณเองผมเองเรากำลังพึ่งใครนะครับเราพึ่งการเป็นคนที่เคร่งศาสนาไหมเราพึ่งการเป็นคนที่ทำบุญเยอะไหมหรือเราพึ่งความเชื่อในพระเยซูอย่าลืมนะครับพี่น้องเราทุกท่านเป็นคนบาปเราอาจจะเป็นคนบาปเท่ากับคนเก็บภาษีหรือหญิงโสเภณีก็ได้ไม่รู้แต่ในจิตใจของเราเราไม่ควรจะเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเราเองก็รู้ว่าเราเป็นคนบาปแม้ว่าคุณพยายามที่สุดนะครับไม่มีวันหนึ่งคุณจะทำให้ความผิดบาปของคุณหายไปได้โดยความสามารถของคุณเองนะครับแต่ถ้าเราเชื่อพระเยซูถ้าเรายอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจะรับความรอดจากความผิดบาปได้พระเยซูจะล้างความผิดบาปของเราให้สะอาดได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เคร่งศาสนาไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เชื่อแต่เราควรจะเชื่อพระเยซูทำไมพระองค์อื่นอาจจะดีเหมือนกันศาสนาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดสอนให้คนเป็นคนดีเราเชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือใครมีสิทธิอำนาจมาจากสวรรค์อย่าลืมนะครับยอห์นผู้ให้แบปติศมามาสอนว่าแผ่นดินสวรรค์กำลังจะมาและวันที่เขาเห็นพระเยซูเขาบอกว่านี่คือกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสวรรค์และสิ่งที่เราเห็นในพระเยซูหลายครั้งแล้วพระเยซูทำอัศจรรย์เยอะแยะพระเยซูสอนความจริงพระเยซูสอนเรื่องชีวิตนิรันดร์พระเยซูสอนวิธีเราจะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ได้นะครับและเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายและพระเยซูทรงช่วยคุณได้ด้วยนะครับคุณกำลังพึ่งอะไรคนที่ไม่มีสิทธิอำนาจจากสวรรค์หรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจจากสวรรค์ผู้นั้นคือพระเยซูพี่น้องครับหวังว่าเราทุกท่านจะเชื่อแต่พระเยซูยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตามพระเยซูไปขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับ